สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่อง2วิธีดึงดูดเงินดึงดูดยอดขายเงินล้านนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะครับคนส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการนะครับพวกคุณจะน่าจะสังเกตหรือตัวพวกคุณเองด้วยก็ได้นะครับคุณบางทีคุณก็สงสัยว่าทำไมไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะครับหรือต้องการอะไรแล้วไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยมันจะมีผมจะเริ่มข้อหนึ่งเลยแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่คุณไม่ได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า1คุณไม่มีเป้าหมายนั่นเองนะครับหรือคุณไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะครับว่าคุณน่ะต้องการอะไรเห็นไหมครับบางทีพอถามไปแล้วเนี่ยถามเป้าหมายของคุณเนี่ยบางคนก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีเป้าหมายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรมันก็จะไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการนั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็คือคุณต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับเป้าหมายชัดเจนคือคุณต้องเขียนออกมาเลยนะครับเขียนลงกระดาษเขียนลงในสมุดโน้ตเลยนะครับว่าเป้าหมายของคุณคือยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการมีรายได้เดือนละ 100,000 บาทอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเขียนไปว่าคุณต้องการมีรายได้เดือนละ 100,000 บาทต่อเดือนอย่างนี้นะครับคือเป้าหมายของคุณนะครับหรือถ้าให้มันสั้นลงนะครับบางคนอาจจะเป้าหมายเดือนหนึ่งมันอาจจะรู้สึกนานไปอาจเป็น1อาทิตย์ก็ได้คุณต้องการ1อาทิตย์มีรายได้เดือนละ25,000อย่างนี้นะครับคุณเขียนไปชัดเจนให้มีเป้าหมายชัดเจนถ้าคุณรู้เป้าหมายคุณถึงจะเรียกว่าคุณถึงจะเดินทางไปสู่จุดหมายของคุณได้เพราะฉะนั้นคุณต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะครับข้อ2นะครับบางคนเนี่ยก็ไม่ได้สิ่งต้องการเพราะว่าคือคุณมีเป้าหมายแล้วแต่คุณไม่ได้โฟกัสที่เป้าหมายนะครับคุณมัวไปจดจ่อกับสิ่งอื่นนะครับคุณก็เลยไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในข้อ2นี้ก็คือประเด็นก็คือคุณต้องโฟกัสนะครับคุณต้องโฟกัสในเป้าหมายที่คุณต้องการนะครับเช่นถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับว่าคุณต้องการมีรายได้เดือนละ 100,000 หรือเดือนละ1ล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณต้องโฟกัสที่รายได้ของคุณต่อเดือนละ 100,000 หรือ1ล้านนั่นเองนะครับวิธีการโฟกัสก็คือคุณต้องจดจ่อกับมันนะครับทุกวันนะครับทุกวันเช่นคุณตื่นนอนมาคุณต้องจดจ่อเกี่ยวกับเป้าหมายนะครับ2เวลานะครับผมแนะนำให้คุณทำ2เวลาตื่นนอนตอนเช้าก่อนอื่นให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายนะครับตื่นนอนก่อนอื่นเลยนะครับคุณให้โฟกัสไปเลยคุณมีรายได้เดือนละ 100,000 ล้านว่าไปนะครับแล้วก็อีกเวลานึงก่อนนอนนะครับก่อนนอนหลับให้คุณโฟกัสที่รายได้เช่นเดียวกันนะครับว่าคุณมีรายได้100,000หรือ1ล้านถ้าคุณต้องการ1ล้านคุณก็มองเห็นรายได้มองเห็นเงินเข้าบัญชีคุณมีเงินอยู่บัญชีคุณเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับให้คุณโฟกัสอย่างนั้นนะครับทุกวันอย่างนี้เรียกว่าคุณโฟกัสที่เป้าหมายนะครับผมกำลังจะพูดถึงเรื่องกฎแรงดึงดูดนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ law of attraction นะครับกฎแรงดึงดูดเนี่ยผมไม่ได้คิดกันเองหรือรู้กันมาเองนะครับก็คือรู้จากในหนังสือ The Secret นะครับซึ่ง
บางคนก็คงจะได้ยินหรือรู้จักหรือได้อ่านมาแล้วนะครับก็จะเป็นกูรูนะครับหรือคนร่ำรวยคนมั่งคั่งระดับประเทศระดับโลกระดับโลกครับเขาได้พิสูจน์มากันแล้วนะครับเรื่องกฎแรงดึงดูดนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นที่ยอมรับนะครับมันเป็นกฎฟิสิกส์นะครับผมเองก็จบฟิสิกส์มานะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยยอมรับนะครับเรื่องกฎแรงดึงดูดกฎแรงโน้มถ่วงกฎแรงโน้มถ่วงเป็นกฎฟิสิกส์ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติมันไม่ต้องพิสูจน์นะครับเป็นที่ยอมรับกฎแรงโน้มถ่วงก็คือของตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอันนี้เป็นกฎฟิสิกส์ตายตัวนะครับทุกคนต้องยอมรับเถียงไม่ได้เช่นเดียวกันกฎแรงดึงดูดก็เช่นเดียวกันมันเป็นกฎธรรมชาติไม่ต้องพิสูจน์นะครับมันเป็นแฟกต์หรือเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะครับแล้วก็มันสามารถนำสิ่งเนี้ยเรื่องกฎแรงดึงดูดมาใช้กับเรื่องเงินเรื่องเงินทองเรื่องยอดขายของคุณได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับนะครับว่าในเมืองไทยเนี่ยผมคนแรกผมไม่ทราบว่าใครมาเป็นคนพูดเป็นคนแรกเรื่องกฎแรงดึงดูดนะครับแต่ที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็พูดแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับสำหรับคนไทยคนแรกเนี่ยผมก็ต้องให้เครดิตอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะครับซึ่งพูดเกี่ยวกับเรื่องกฎแรงดึงดูดเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันเป็นที่แพร่หลายนะครับก็ถือว่าให้เครดิตนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเรื่องกฎแรงดึงดูดก็คือบางคนก็ตั้งเป้าหมายนะครับว่าอยากจะมีรายได้เยอะๆอยากจะรวยนะครับแต่มัวไปไม่ได้จดจ่อที่เป้าหมายนะครับแต่กลับไปจดจ่อสิ่งอื่นๆนะครับมันก็เลยไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะครับคนอยากจะรวยก็ตั้งเป้าไว้อยากจะรวยนะครับอยากจะมีเงินมากๆแต่พอตั้งเป้าเสร็จนะครับหลังจากนั้นอาจจะเผลอพังหรือลืมนะครับก็ไปมัวไปจดจ่อมัวไปกังวลกับรายจ่ายนะครับไปคิดถึงรายจ่ายไปกังวลรายจ่ายเดี๋ยวจะมีรายจ่ายนู่นจ่ายรายจ่ายนี่นั่นก็กลายเป็นว่าไปจดจ่อกับรายจ่ายแทนนะครับแทนที่จะจดจ่อกับเป้าหมายความร่ำรวยคุณไปจดจ่อกับรายจ่ายแล้วคุณก็ลืมเป้าหมายไปคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในการจดจ่อที่รายจ่ายนะครับทำให้คุณก็ไม่ได้ในสิ่งที่คุณตั้งเป้าถึงความร่ำรวยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกฎแรงดึงดูดเนี่ยถ้าคุณจดจ่อกับสิ่งใดมันจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้าหาคุณนะครับที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้คุณมัวจดจ่อเกี่ยวกับรายจ่ายก็ทำให้คุณมีแต่รายจ่ายเห็นไหมครับคุณก็ดึงดูดสิ่งที่คุณไม่ต้องการเข้าหาคุณนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นชัดๆซึ่งบางคนเนี่ยก็คงจะประสบกับตัวเองนะครับเช่นถ้าคุณเป็นคนขายออนไลน์อย่างเงี้ยคุณจะสังเกตว่าถ้าวันไหนคุณขายของได้คุณจะขายได้อาจจะวันนี้ขายได้เดี๋ยวตอนเช้าขายได้กลางวันขายได้เย็นขายได้พรุ่งนี้ขายได้เห็นไหมครับพอคุณมียอดขายมันจะขายได้เรื่อยๆแล้วถ้าวันไหนหรือช่วงไหนมันขายไม่ได้มันก็จะขายไม่ได้เรื่อยๆมันจะเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าวันไหนคุณขายได้คุณรู้สึกยินดีนะครับคุณรู้สึกยินดีตื่นเต้นแล้วก็จดจ่อเกี่ยวกับการขายได้คุณก็ยินดีกับมันแล้วผลก็คือคุณจะขายได้เรื่อยๆบ่อยๆเห็นไหมครับก็เป็นที่เห็นแล้วว่าถ้าคุณจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็จะดึงดูดเข้าหาคุณเห็นไหมครับแล้วถ้าวันไหนคุณขายไม่ได้คุณไปหงุดหงิดกับมันคุณไปจดจ่อกับมันคุณก็จะขายไม่ได้ไปเรื่อยๆยิ่งคุณหงุดหงิดมากคุณแสดงว่าคุณจดจ่อกับมันมากมันก็จะดึงดูดเข้าหาคุณ
อันนี้คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่ากฎแรงดึงดูดนะครับถ้าคุณจดจ่อกับสิ่งใดคุณก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้าหาคุณถ้าคุณต้องการความร่ำรวยคุณก็ต้องจดจ่อเกี่ยวกับเงินทองทองความร่ำรวยไม่ใช่ไปจดจ่อเกี่ยวกับรายจ่ายหรือรายได้ที่มันพองลงไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์นะครับมันเป็นแฟกต์หรือเป็นเรื่องจริงซึ่งคนร่ำรวยทั่วโลกเขาทำกันนะครับ